รุ่นพิเศษ Isuzu Mew X The Iconic เอกลักษณ์แห่งเอกสิทธิ์ว่าไปเป็นไงครับอันนี้ดูคติมอลซีจาด้า 1,200 Enduro ครับผมนะครับผมเป็นรถแนวผู้ภาษาวัยรุ่นหน่อยก็รถแนว ADV ADV อะไรวะเอออะไรวะ Adventure อ๋อแล้วพูดชัดๆนะครับ ADV รถของอิตาลีครับนะครับผมคันนี้ที่บอกไว้ว่าราคาเนี่ยล้านกว่าโอ้แต่ยังไม่หมดอีกล้านกว่าทำไมมันถึงต้องล้านกว่าเพราะว่าเครื่องยนต์ 1,200 ครับมามีโหมดปรับได้ถึงประมาณเดี๋ยวนะมีสปอร์ตมีทัวริงมีเออร์เบิร์นมีเอนดูโรครับ4โหมดก็เหลือๆสามารถปรับได้ทัวริงอ่ะเข้าใจขี่ปกติครับใช่ป่ะแบบยาวๆครูซไปUrban นี่ใช้ในเมืองก็ยังเข้าใจก็แรงจะแรงน้อยกว่าทัวริงหน่อยสปอร์ตนี่มาเต็มทุกอย่างปีปาร์ตนี่เข้าใจโอ้ยไอ้โหมด Enduro นี่มันเป็นไงจ๊กเหมาะกับทางเช่นนี้เลยลุยๆอย่างเงี้ยเหรอลุยๆสามารถเพราะว่าทอร์กดีครับแล้วก็สามารถล้อหลังเนี่ยสามารถปล่อยให้สลิปได้บ้างเล็กน้อยเพื่อให้รถมันเกิดอาการเค้าเรียกนะตะกุยดินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแบบว่าตัวUrbanหรือตัวที่มันสามารถไม่ให้ล้อหลังมันฟรีเนี่ยบางทีการติดหลุมติดบ่ออะไรเงี้ยลึกเลยใช่แล้วมันตะกุยไม่ออกเพราะว่าเราตะกุยเสร็จปั๊บล้อฟรีมันล้อฟรีเสร็จปุ๊บล็อกไม่ให้หมุนเพราะฉะนั้นอย่างนี้คือเขามีโหมดมาให้ใช้เลยนะใช้เลยต้องใช้แล้วก็ช่วงลงช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบว่าโชคหัวกลับครับผมครับเบรกเบมโบ้นะครับอันนี้แน่นอนเลยโชคเหลืองๆนี่ไม่ต้องบอกครับพานนกดีมากดีมากครับอ๋อไม่ใช่เหรอรถอิตาลีโชคพันนกโอ้ยไม่ใช่เหลืองๆนี่โชคเออรินครับโอรินแน่นอนเลยครับโชคหน้าเนี่ยมันจะปรับให้ไฟฟ้าโดยที่เราหมายว่าสมมติว่าเราปรับสปอร์ตปรับโหมดนู่นปุ๊บเนี่ยโชคเขาจะปรับให้ไฟฟ้าเช่นเดียวกันโชคด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดมันจะมีโหมดคือขี่คนเดียวครับไม่มีขี่คนเดียวมีกล่อง ขี่2คนไม่มีกล่องขี่2คนมีกล่องก็สามารถปรับช่วงล่างตามได้ด้วยมีเลือกตามนั้นเลยเหรอใช่ครับผมกับราคาเจ้าคันนี้ครับ1,090,000 บาทโดยประมาณโดยประมาณนี้ก็ต้องมีสัก1,100,000 บาทแล้วกันถ้า1,100,000 บาทคุณเพิ่มอีก 2,000 เป็น1,120,000 บาทคุณจะได้ตัวท็อปกว่านี้ใครสนใจก็ลองไปลองที่ตามโชว์รูมทั่วประเทศเลยดีกว่าเขามีเยอะมีหลายสาขานี่จัดว่าเป็นคู่แข่งฮาร์เลย์นะตัวไหนอะดูคติอะทำไมอ่ะเพราะว่าฮาร์เลย์ไม่มีมีให้ลองปะเระปะเหลือโอ้ลองเยอะมากอันนี้เยอะจริงๆคือบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้บริษัทรถหลายๆเจ้าอ่ะใจปั้มมากขึ้นเอารถทุกเซกเมนต์เลยมาให้ลองเลยก็ถ้าใครอยากไปลองผมเองนี่ต้องบอกว่าโอกาสเจอหน้าน้อยมากแต่ได้รับข้อมูลมาจากโปรดิวเซอร์กับคุณโจ๊กนี่ต้องกราบขอบคุณคุณทรายงามงามเลยมีรถมาให้ลองพรึบพรับพรึบพรับแทบจะเหมือนจะเป็นสปอนเซอร์แล้วนะรถตอนนี้ผมจะไปหัดพูดอิตาเลียนแล้วอ่ะมุงบรุตุใช่ไหมถ้าสมมติสังเกตดูนะดูคติตั้งแต่รุ่นเล็กมาจนแบบเยอะดูคติเยอะจริงก็ถึงได้บอกว่าถ้าใครอยากลองนะคุณไปลองเถอะเหมือนอย่างที่เราพาไปฮาร์เลย์อ่ะบางคนบอกเฮ้ยฮาร์เลย์แพงเขาบอกเฮ้ยมาลองเลยมาลองแค่มีใบขับขี่สำคัญที่สุดคือทุกคนจะไปลองรถคุณต้องมีใบขับขี่นะครับใช่เพราะว่าถ้าคุณไม่มีใบขับขี่เนี่ยมันผิดกฎหมายงั้นคุณไปลองรถคุณมีใบขับขี่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการลองรถอะไรของคุณเนี่ยรับรองไม่มีปัญหาครับนะ
ว่ากันด้วย KTM ของคุณก่อนนะครับผมก็จะเป็นรุ่น Adaptive Control นะครับไม่ใช่แกนะมาคันนี้นะครับก็คันนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวซึ่งว่าแนว Racing Sport เลยนะครับสังเกตได้จากมันแรงมากอ่ะเนี่ยยางมันเบารถมันเบานะครับโดยสังเกตได้จากแฟลริงนะครับผมอันนี้คือแนว Racing นะครับแต่ถ้าเป็นตัวNaked เนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่า KTM Duke390นะครับก็จะเป็นเราเคยเอามาลองแล้วอันนั้นจะเป็นรุ่นเก่าเดี๋ยวรุ่นใหม่เนี่ยพอดีคิวเราไม่ค่อยว่างเขาก็อยากจะเอามาให้เราก็บอกรอแป๊บรอไปก่อนนะครับผมเราก็เลยเอาเจ้าตัวนี้มาก่อนนะครับอันนี้คือ RC 390ซึ่งเป็นรุ่นแบบขี่ในเมืองสนุกขี่ผมไม่เรียกว่ารถอะไรถ้าเป็นในแนวรถคุณรถ1คันที่สามารถใช้งานประจำวันได้และสามารถลุ่มแทร็กได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยเหรอคันนี้เหรอใช่ด้วยยางของเป็นเมสเซอร์เนี่ยเมสเซอร์อีกแล้วเหรอเป็นไงเคเนี่ยอยากให้สังเกตที่ตัวยางมันจะมีเขียน1 2 3 4 5เออมีคุณผู้ชมมีไล่ตั้งแต่ตรงกลางเลยนะตั้งแต่หน้ายางไล่ไปถึงไหล่ยางถ้าเป็นพีเรลลี่เนี่ยมันจะเป็นหลายๆคนชอบบอกว่าอยากกัดแมงป่องเพราะว่าแมงป่องมันจะอยู่ที่ขอบแต่ตัวของเมสเซอร์เนี่ยมันจะเป็นรูปช้างอันนี้และมีสังเกต1จะเป็นขี่แนวตรงครับ3เอียงนิดหน่อยถ้าขอบ5นี่คือแบบแฮงออนแล้วเข่าเช็ดเลยเห็นไหมจะเป็นเออมีเพิ่งรู้เพิ่งเคยสังเกตมีสัญลักษณ์อย่างนี้บอกไว้ด้วยเอกลักษณ์ของเจ้าเมสเซอร์ตัวนี้เลยครับเพราะฉะนั้นมาจับกับตัวเจ้า RC 390ซึ่งคันนี้เนี่ยน้ำหนักเบา100กว่าโลเองนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยมีโหมดปรับได้หลายอย่างนะครับทำให้รู้เลยว่าการขับขี่เนี่ยขับขี่ในเมืองสนุกครับการวิ่งในแทร็กเดย์เนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มเลยนะครับด้วยยางเนี่ยเขาให้มาเพียบพร้อมแล้วช่วงลงช่วงย่างเนี่ยช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นของ WP ซึ่งหลายๆคนถ้าชอบความเป็นสไตล์รถแข่งเนี่ยจะรู้เลยว่า KTM เนี่ยเลือกใช้เจ้าโชคอัพ WP เนี่ยเป็นเหมือนคู่บุญมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยไฟหน้าเป็นแบบ LED หลายๆคนเห็นเลยนะก็จะมีไฟแต่คือไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ที่กระจกเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ลองหลายคนว่าแล้วนี่ไปเที่ยวกับ BM ได้ไหม BM มันไม่มีตัวทรงนี้ไง BM มันมีตัว Naked กับตัว GS 310ใช่ไหมแล้วเทียบรถญี่ปุ่นอ่ะรถญี่ปุ่นก็จะเป็นตัวนินจา400คาวาซากิที่เราเคยเอามาแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอันนี้มันเบากว่าได้เปรียบเรื่องน้ำหนักเรื่องน้ำหนักใช่ตอนออกตัวตอนอะไรเงี้ยน่าจะได้เปรียบกว่านะครับราคาจ้ะราคา212,900เฮ้ย212,900บาทเฮ้ยเฮ้ยได้พร้อมอย่างนี้เลยเหรอ complete เลยคุณเพียงแค่ไปหาหมวกกันน็อกดีสักใบชุดดีๆจากอัลไพน์สตาร์ก็พอแล้วก็ไปออกรถที่ A Square แล้วก็เดินเข้าไปที่อัลไพน์สตาร์ครับแล้วก็บอกเขาว่าอยากซื้อ KTM RC 390ช่วยจัดชุดให้หน่อยแนะนำหน่อยเอาเสื้อแบบไหนหมวกแบบไหนดีนะเผลอๆบอก KTM เขาเอาส่วนลดมาให้ด้วยซื้อของ Alpine Style ได้ลดราคาเพิ่มอีกอันนี้ผมพูดเองนะแต่พูดกับเขาได้พูดกับเขาได้ลองดูลองมันต้องคุยเคสบายเคสเคสบายเคสของนี้คนกันเองเดี๋ยวเรามีโอกาสเนี่ยแล้วเราจะพาไปแนะนำว่ารถแบบไหนควรเลือกชุดแบบไหนให้เข้ากับรถและเข้ากับสรีระOh. อย่างผมเนี่ยหาง่ายครับอย่างคุณเนี่ยหายากเพราะนั้นไปลองดูได้นะครับครับที่โชว์รูม KTM แล้วก็เป็นอีกคันหนึ่งที่โจ๊กลองเมืองขี่เล็กคอมเมนต์ว่าขี่สนุกคันเดียวจบคันเดียวจบนะครับลงแท็กได้ขี่ในชีวิตประจำวันได้ครับ